เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ HBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมปูหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมแล้วก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันขอโชคดีนะพวกญาติโยมพอรู้สึกว่ามีจิตใจ ท้อแท้ห่อเหี่ยวเกี่ยวกับโรคต่างๆทำไงได้ละโยมเขาเป็นกันทั่วโลกทั่วโลกก็เป็นกันเราก็ต้องทำใจนะทำใจไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะใจเราจึงจะสบายใจเราจึงจะเป็นสุขแต่ก็ต้องทำใจเราเชื่อพระพุทธเจ้าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเป็นธรรมดาแล้วกันทำสมาธิไว้โยมเจริญสมาธิภาวนาไว้จะช่วยได้ไปทำให้เราไม่ทุกข์โอ้ถ้าตายเลยเป็นทุกข์นี่ไปต่ำแน่เลยไม่ไปสูงถ้าตายไปสูงก็คือจิตใจต้องดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นี่แหละนึกถึงบุญกุศลที่เราทำนั่นแหละถึงจะได้ไปดีเพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนญาติโยมนั่งสมาธิกันนะชวนนั่งสมาธิกันใครทำสมาธิได้ก็ทำนะโยมนะคนหยุดได้หยุดเลยโยมมานั่งสมาธิสักพักหนึ่งนั่งบนเก้าอี้ก็ได้คนไหนที่ล้มหมอนนอนเสื่อก็นอนทำก็ได้ได้หมดได้หมดนั่งสมาธิก็ได้ไม่นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำได้ทุกอิริยาบถแหละทำสมาธิเนี่ยสมาธินี่มันทำทุกอิริยาบถเจริญสติได้หมดแหละทำสมาธิก็คือการเจริญสติอยู่กับตัวเรานี่แหละเดี๋ยวอาตมาเขาจะแนะนำนะเตรียมตัวได้เตรียมตัวเลยนั่งยังไงก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้นั่งสบายสบายเรากำลังทำสมาธิขัดสมาธิได้ก็ขัดสมาธิไปขัดสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันคนขาเจ็บบ้างอะไรบ้างเราต้องนั่งพับเพียบบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรก็ทำไปตามถนัดนั่นแหละถนัดยังไงสบายยังไงทำอย่างนั้นเราตั้งใจทำมาได้บุญแล้วสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ก็ได้ทำไงสมาธิเราได้ทำพอทำปุ๊บได้เลยนะไม่ใช่ว่าสงบก่อนเราจึงได้นะ
ถ้าสงบแล้วนั่นแหละโอ้โหได้มากที่สุดเลยเป็นยอดบุญจริงๆอ่ะโยมนั่งหลับตาหลับตาได้ก็หลับโยมไหนละงานไม่ได้ก็ละไว้ก็ทำไปไม่เป็นไรแล้วก็ฟังไปด้วยก็ได้โยมก็ฟังไปเอาจิตไว้ในกายทำงานไปก็เอาจิตไว้ดูตัวเองไว้นะนั่งหลับตาเบาๆทำใจสบายๆปล่อยวางทุกอย่างเอาจิตมาอยู่ที่กายเรากำหนดทำความรู้ที่ลมหายใจทำความรู้ดูลมหายใจเอาจิตมาดูลมหายใจที่ปลายจมูกของเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานุ่งผ้าสีใดแต่งตัวยังไงดูรูปร่างหน้าตานุ่งห่มดูตัวเรานั่นแหละเราแต่งกายลักษณะอย่างไรนุ่งผ้าสีใดก็ดูเข้ามากำหนดรู้ดูที่กายเราทำใจสบายสบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งหมดตัดเลยทำใจทำใจสบายสบายนึกถึงพระวันในใจเราน้อมนึกระลึกถึงพระเจ้าอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเนาะพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจสบายสบายหลับตาเบาๆไม่ต้องบังคับหลับสบายๆไม่ต้องเกรงไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตทำความรู้อยู่ที่ปัจจุบันนี้รู้กายปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันรู้ว่าเรากำลังนั่งอย่างไรดูกายของเรานุ่งผ้าสีใดแต่งตัวยังไงก็มากำหนดทำความรู้ดูกายดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังค่อยๆกำหนดไปกำหนดความรู้ดูผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่ากรรมฐาน5ผมลักษณะผมของเราเป็นอย่างไรดูผมบนศีรษะผมสั้นผมยาวดูผมของเราตามความเป็นจริงเจนาดูขนที่ปักอยู่ตามร่างกายตรงไหนก็ได้ขนตามแขนขนที่ขาขนที่หน้าตากำหนดดูได้หมดเลยกำหนดดูคนกำหนดดูผมดูขนดูเล็บมือเล็บเท้าละเล็บละเล็บเราลักษณะอย่างไรก็ทำความรู้ดูเล็บทำใจสบายๆไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คิดถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้ที่กายเรานี้กำหนดทำความรู้ดูเล็บของเรามีลักษณะอย่างไรเล็บมือเล็บเท้าเล็บมือก็มี10เท้าก็มี10ดูไปแต่ละเล็บดูไปตามความเป็นจริงนั่นแหละแล้วก็มาดูฟันเรามีลักษณะอย่างไรก็มาดูฟันหักหรือเปล่าหักก็รู้ฟันมีลักษณะอย่างไรก็รู้
ำหนดทำความรู้ดูฟันภายในปากของเราทำใจสบายๆกำหนดช้าๆไม่ต้องรีบร้อนทำใจเบาๆทำใจเย็นๆทำความรู้ดูฟันภายในปากของเรากำหนดเห็นฟันในปากชัดเจนนึกเห็นนึกเห็นมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มากำหนดดูหนังกายเรามีหนังผืนเดียวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราก็มากำหนดดูหนังหนังที่ไหนบ้างหนังหน้ามากำหนดดูที่หน้าของเราดูหนังที่หน้าดูหนังที่คอดูหนังที่ลำตัวหัวไหล่กำหนดดูกายเรานี่มีหนังหุ้มอยู่รอบเลยศีรษะก็มีหนังมาถึงปลายเท้านั่นแหละกำหนดทำความรู้ดูหนังนึกเห็นหนังตามความเป็นจริงทำใจสบายสบายกำหนดสบายสบายไม่ต้องบังคับกำหนดสบายสบายกำหนดเห็นผมขนเล็บฟันหนังกายเรามีหนังเพียงเดียวมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบแล้วก็กำหนดดูหนังของเราเห็นชัดเจนแล้วก็มากำหนดทำความรู้ที่ใบหน้าของเราใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรจำได้ไหมนึกเห็นคิ้วนึกเห็นตานึกเห็นแก้มนึกเห็นปากนึกเห็นจมูกมันนึกไปที่หูจมูกลมหายใจกระทบเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกกำหนดสบายสบายไม่บังคับไม่เกรงทำใจสบายสบายไม่คิดติ่งอะไรทั้งหมดกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมหายใจจะภาวนาด้วยก็ได้หรือจะดูเฉพาะลมหายใจก็ได้เราจะภาวนาก็ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพุทโธพุทโธกำหนดทำความรู้ดูที่ลมหายใจทำใจสบายสบายไม่ต้องคิดถึงอะไรอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องอะไรต่างๆปล่อยวางให้หมดกำหนดดูที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจทำใจว่างๆทำใจเฉยๆทำใจสบายๆไม่กังวลไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดลูกหลานบ้านเรือนเพื่อนฝูงการงานทั้งหลายนะปล่อยวางเอาไว้ก่อนเวลานี้เป็นเวลาภาวนานี่เป็นยอดบุญแล้วภาวนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นยอดบุญสงบชั่วจางสะบัดโอ้งูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกแป๊บเดียวถ้าสงบโอ้เป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่า
จะสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบไม่ต้องเสียอะไรได้บุญมากเราให้ทานก็แค่ปิตินิดๆหน่อยๆไม่มากมายรักษาศีลก็เหมือนกันในเมื่อทำสมาธิสมาธินี่มีปิติมากมีสุขมากมีความสงบมากบุญมากจะทำให้เกิดปัญญาสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาจะเกิดตามมาความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญามันเป็นธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองพยายามกำหนดทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธพูดโธพูดโธพูดโธทุกลมหายใจเข้าออกทำใจสบายสบายหายใจก็หายใจสบายสบายอย่าบังคับไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำใจสบายสบายตั้งสติพอดีพอดีเกรงก็ไม่ดีบังคับก็ไม่ดีดีอยู่ที่พอดีความพอดีนั่นแหละจะทำให้ใจสงบง่ายทำใจสบายสบายกำหนดตัวลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกภาวนาในใจว่าโธลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโธภาวนาไปเรื่อยๆจิตเตอไปคิดอะไรก็รู้ดูแล้วก็ละเอามาดูลมหายใจมาอยู่กับลมหายใจไม่เป็นไรอันนั้นก็เราก็เห็นเหมือนกันเห็นมันเกิดดับเห็นแล้วก็รู้รู้แล้วก็ละทำใจสบายสบายไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งหมดลูกหลานบ้านเรือนเพื่อนฝูงการงานอะไรทุกอย่างปล่อยวางไว้ก่อนปล่อยวางไปคิดไปก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ในขณะนี้ทำใจปล่อยวางทำใจว่างๆนี่แหละเป็นยอดบุญบุญคือใจว่างๆพระพุทธเจ้าขอสอนให้ทำใจว่างๆไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตมาคำนึงทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโธพุทโธพุททำใจสบายๆไม่กังวลไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่ห่วงทั้งหมด
กำหนดดูกับปัจจุบันรู้ทันลมหายใจลมหายใจใจเข้าลมหายใจออกก็ทำความรู้ดูลมลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเราก็รู้ใจเรารู้ลมหายใจด้วยรู้ใจด้วยทำความรู้อยู่ขี้เกียจแล้วก็รู้ว่าขี้เกียจปีติก็รู้ว่าปีติลมหายใจสบายก็รู้ชัดว่าลมหายใจสบายลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายลมหายใจเข้าก็เบาลมหายใจออกก็เบาก็กำหนดรู้ลมหายใจเบาๆสบายสบายกำหนดไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทกำหนดทำความรู้ดูอยู่อย่างนั้นจิตมันคิดอะไรก็รู้มันมันคิดไปไหนก็รู้มันรู้แล้วเอามาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกำหนดรู้แล้วเอามาดูที่ลมหายใจทำใจสบายสบายมันจะคิดถึงอะไรก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าภาวนาไว้เรื่อยๆดูไว้คิดอะไรก็รู้ไว้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้กำหนดรู้ดูความคิดดูจิตของเรานั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าภาวนาแล้วเห็นจิตแล้วเป็นบุญทางนั้นเห็นจิตในคิดนั่นแหละเป็นบุญแล้วมีสติแล้วเรามีสติแล้วนักเข้าสติมากขึ้นจิตก็จะตื่นจะเบิกบานขึ้นมากำหนดรู้ไว้เรื่อยๆทำใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำใจสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพูดโทพูดโทพูดโททุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องคิดอะไรอดีตไม่เอามาคิดอนาคตก็อย่าไปคำนึงถึงมันทำใจว่างๆทำใจสบายๆไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ต้องคิดถึงใครบ้านเรือนเพื่อนฝูงลูกหลานการงานทั้งหลายไม่ต้องคิดตัดใจไม่คิดคิดก็รู้ก็ละเอามาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกายเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นกายก็เห็นใจก็เห็นลมหายใจก็เห็นกำหนดดูลมหายใจเห็นกายก็ไม่เป็นไรใจได้จะไปดูลมหายใจก็ได้ดูกายก็ได้มันอันเดียวกันทั้งนั้นอันนี้แหละเรียกว่ากายลมหายใจมันก็เป็นกายผมโผล่เล็บปนังเขาเป็นกายใจก็เป็นหนึ่งแหละเอาจิตมาไว้ที่กายนี่มันก็เป็นหนึ่งไว้ที่ลมหายใจไม่ต้องกังวลห่วงใยอะไรตัดใจเลยไม่คิดถึงอะไรทั้งหมดกำหนดรู้ดูลมหายใจทำใจว่างๆสบายๆทำจนเป็นยอดบุญทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปกำหนดเมื่อไรได้บุญเมื่อนั้นกำหนดเมื่อไรได้บุญตอนนั้นใจเผลอก็รู้ใจคิดเพลินอะไรไปก็รู้แล้วก็ละเอามาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเรานี้ไม่ให้มันไปไหนแล้ว
ให้มาอยู่ที่กายนี่มันจะได้สงบจะได้มีความสุขนี่แหละวิธีทำใจให้สงบเราก็ทำอย่างนี้แหละก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วมันจะสงบทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำมากๆทำมากๆทำบ่อยๆรึกรู้ดูตัวเองอยู่ตลอดจะไปไหนก็ดูตัวเองจะเดินจะทำงานให้ระวังตัวเราไว้อย่าไประแวงคนอื่นให้ระวังตัวเองนี่แหละสำคัญทำใจว่างๆทำใจสบายๆไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องคิดถึงอะไรลูกหลานบ้านเรือนเพื่อนฝูงไม่ต้องนึกทั้งนั้นการงานอะไรต่างๆก็หยุดคิดหยุดนึกทั้งหมดมาทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจทำใจสบายๆแล้วจะเป็นยอดบุญทำใจสบายๆกำหนดรู้ดูลมหายใจลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดโดนที่ลมหายใจนั้นลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทกำหนดรู้ดูลมหายใจกายนั่งอยู่ท่าไหนก็รู้ท่ากายนุ่งห่มผ้ายังไงก็รู้ดูตัวเราเห็นกายนั่งอยู่รู้ใจเป็นคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีรู้มันไม่ต้องไปว่าอะไรรู้ไว้เฉยๆนั่นแหละรู้แล้วก็ละเอามาอยู่ที่ลมหายใจทำใจสบายๆไม่คิดถึงใครไม่คิดทวงใครการงานบ้านเรือนเพื่อนฝูงไม่คิดถึงหมดเลยลูกหลานไม่คิดหมดทำใจสบายๆคิดไปก็ไม่ได้อะไรคิดไปก็ได้แต่ห่วงได้แต่ทุกข์จะให้สงบสุขต้องเฉยๆทำใจเฉยๆทำใจสบายๆลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดรู้ดูลมหายใจของเราทำใจสบายๆหลับตาก็หลับตาเบาๆทำใจเบาๆสบายๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยใครทั้งนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะไปพบที่สูงไปพบที่ดีขึ้นเราจะไม่ไปที่ต่ำแล้วนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่ไปแล้วเรามาทำสมาธินี่แหละจิตจะไปสูงถ้ายิ่งได้สมาธิเข้าสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมโอ้มีบารมีไปทำให้พ้นทุกข์ได้พยายามทำไว้พยายามกำหนดทำความรู้ดูไว้นี่แหละเราจะเป็นสุขเราจะมีความสุขเราจะจากไปอย่างไม่ทุกข์ตายไม่ทุกข์แล้วรู้แล้วบอกเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งนั้นในโลกนี้จะรวยคนรวยยังไงก็ตายคนสวยยังไงก็ตายคนดีก็ตายคนไม่ดีก็ตายทุกคนต้องตายหมดเกิดมาเท่าไรตายเท่านั้นปลงพยายามปลงไว้พยายามปลงใจทำใจใจรู้ไว้รู้ธรรมชาติธรรมชาติของโลกเขาเป็นอย่างนี้นี่แหละเรามาปฏิบัตินี่แหละเพื่อจะรู้ธรรมชาติธรรมะนั่นแหละอยู่ที่ธรรมชาตินี่แหละ
เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละดูธรรมชาติของชีวิตของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมพยายามกำหนดทำความรู้อยู่ที่ตัวเรานี่ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นไม่ต้องคิดถึงใครลูกหลานบ้านเลื่อนเพื่อนปู่ไม่คิดถึงทั้งหมดเลยการงานทั้งหลายก็ไม่คิดถึงแล้วคิดถึงก็ไปทำไม่ได้ตอนนี้เราจะทำสมาธิเราจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราเราก็อย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดถึงคนอื่นบ้านเรือนก็ไม่คิดเพื่อนฝูงก็ไม่คิดการงานก็ไม่คิดไม่ติดอะไรทั้งนั้นเลยสามพวงนี้ต้องแกะออกให้ได้บุดบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์เกี่ยวบาตาครอเนี่ยเอาไว้ภรรยาสามีเยื่องบวงปอรัดเริงมือนาเนี่ยห่วงสามห่วงนี่แหละเราต้องหายห่วงอย่าไปห่วงยังไงยังไงก็ต้องจากกันแน่นอนรักแสนรักก็ต้องจากกันจากกันแล้วไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันหรอกคนที่มีจิตเสมอกันแหละไปอยู่ด้วยกันได้จิตไม่เสมอกันไปอยู่กันด้วยกันไม่ได้เราก็ทำไปทำใจไว้นึกไว้อย่างนี้แหละอย่าไปห่วงใครอย่าไปห่วงอะไรตายคนเดียวไปคนเดียวจะตายสักกี่คนก็ตามต่างคนก็ต่างไปไม่ได้จะไปอยู่ด้วยกันหรอกปลงไว้ปลงไว้จะได้ทำใจจะได้ไม่ห่วงอะไรต้องปลงไว้ตั้งแต่อย่างเป็นนี้อย่างดีอยู่เนี้ยพยายามทำความรู้สึกระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพูดลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโทพูดโทพูดโทพูดโททุกลมหายใจเข้าออกวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วก่อนจะออกจากสมาธิให้มีสติมารู้ตัวมารู้ตัวเราว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนเรานั่งอยู่อย่างไรมาดูตัวเรามากำหนดทำความรู้ดูตัวเราแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์อยู่ที่ใจพระอยู่ที่ใจเรานี่เราก็ทำได้ทำพระให้เกิดขึ้นที่ใจของเราได้ทุกคนเลยเป็นพระอริยะได้ทุกคนเลยให้ทำเถอะให้ทำให้เราทำนี่แหละเราทำเพื่อจะไปเป็นพระอริยะทำเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติธรรมนี่เราสะสมบุญไว้สะสมบุญไว้สะสมบุญปฏิบัตินี่แหละให้ทานก็สะสมรักษาศีลก็สะสมภาวนาก็สะสมทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างนี้สะสมบุญหมดเลยนี่แหละเป็นบุญของเราจะไปกับเราบ้านเรือนเพื่อนฝูงอะไรไม่ไปกับเราเลยเงินทองทรัพย์สินมากมายตายเลยเอาไปไม่ได้บุญนี่แหละเป็นของเราอยู่เอาไปได้บาปทำบาปก็เอาบาปไปทำบุญก็เอาบุญไปไม่เป็นของใครเลยเป็นของเราบุญบาปที่เป็นของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญจะไปทำบาปไอ้ที่เห็นไม่ดีไม่ดีนั่นแหละคือบาปไอ้ที่เห็นดีๆนั่นแหละคือบุญให้เรานึกไว้เราจะได้มีกำลังใจในการทำบุญเราจะได้ศรัทธาเมื่อเห็นตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็มากำหนดทำความรู้ดูใบหน้าของเรานึกเห็นใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรนึกเห็นคิ้วนึกเห็นตานึกเห็นหูนึกเห็นแก้มของเรานึกเห็นปากนึกเห็นจมูกแล้วมากำหนดรู้ดูลมหายใจ
ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็รู้ลมหายใจด้วยลมหายใจร้อนลมหายใจเย็นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหนักลมเบาก็กำหนดรู้ดูลมถ้าลมเบาใจเราก็เบาลมละเอียดใจเราก็ละเอียดนั่นแหละบุญแหละที่ลมเบาๆละเอียดละเอียดนั่นแหละบุญรู้สึกสบายสบายนั่นแหละใจของเราเริ่มสงบแล้วเบามากก็สงบมากเบาน้อยก็สงบน้อยเป็นบุญเลยโอ้โหจะเห็นอย่างนี้เป็นบุญบุญมากเลยทำไปทำไปทำไปยิ่งทำยิ่งสงบยิ่งทำยิ่งสงบปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยิ่งทำยิ่งสงบยิ่งทำยิ่งสงบทำมากสงบมากทำไว้ทำไว้ให้มากทำไว้ให้บ่อยแล้วทำก็เจริญในเราในตัวเรานี่ต่อไปนะครับนะครับกำหนดปุ๊บสงบปั๊บได้เลยแล้วก็มาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆ ยกมือขวาวางที่หัวเข่าด้านขวาช้าๆแล้วก็กำหนดทำความรู้ดูมือที่วางดูร่างกายเราด้วยเพราะเรานั่งอยู่อย่างไรแล้วก็มาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆ ยกมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายและคว่ำมือลงแล้วก็กำหนดรู้ดูท่านั่งเรานั่งอยู่ลักษณะอย่างไรกำหนดรู้ตั้งแต่ปลายผมมาเลยตั้งแต่ศีรษะลงมาเรื่อยจนถึงปลายเท้าของเรากำหนดรู้ดูกายนั่งแล้วก็มาดูใจของเราใจเป็นยังไงใจสบายสบายไหมแล้วก็มาทำความรู้ที่มือขวาค่อยๆ ยกมือขวามาที่อกด้านขวาทำท่าพนมมือข้างเดียวไว้ก่อนแล้วก็กำหนดรู้ดูท่านั่งว่านั่งอยู่ลักษณะอย่างไรแล้วจึงมาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆ ยกมือซ้ายมาที่หน้าอกมาพนมมือไว้ที่ระหว่างอกเหมือนดอกบัวตูมแล้วน้อมจิตรึกนึกถึงคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แผ่ส่วนบุญไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังแผ่ไปไม่มีประมาณเลยคนที่รักก็แผ่ไปให้คนที่ชังแล้วก็แผ่ไปให้ทำใจเสมอเสมอเบาๆสบายสบายทำเหมือนพระอรหันต์ทำตอนเนี้ยมันจะได้บุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเยอะพระอรหันต์ท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นรักก็เหมือนกันชังก็เหมือนกันเมื่อความรู้สึกอันเดียวกันหมดเธอได้ก็แผ่เมตตาในใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอะโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุจะออกจากสมาธิภาวนาครับมีอะไรไหมครับครับเดี๋ยวเวลามันจะไปไว้ช่วงที่2ดีไหมครับหลวงพ่อเวลามันใกล้เข้ามาหรือถามเลยนะครับได้เลยได้ขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมหมวยปทุมธานีครับคุณโยมบอกว่าโยมปฏิบัติธรรม
และได้ยินเสียงมาพูดด้วยหลวงพ่อบอกให้ปฏิบัติให้น้อยลงอันนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าหลวงพ่อคือใครแล้วสอบถามว่าคำถามสอบถามว่าคำว่าให้ปฏิบัติน้อยลงน้อยแค่ไหนคะและพี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยการบอกให้โยมนั่งสมาธิวันละ15นาทีก็พอและนั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาและก็ไม่ต้องสมาทานศีลให้ปฏิบัติไปเลยเพราะนั้นควรเชื่อและทำตามคำแนะนำของเพื่อนไหมเจ้าคะเชื่อได้ยังไงครับนะครับหลวงพ่อมีอะไรเชื่อได้ครับสมาธิมันหลับตาดีที่สุดแล้วไม่ควรเชื่อเลยครับว่าไงบ้างนะตอนแรกตอนแรกเลยบอกว่าได้ยินเสียงมาพูดแล้วก็บอกว่าให้ปฏิบัติน้อยลงแล้วก็มีพี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะฮะบอกว่าให้นั่งใครพูดเนี่ยคือโยมคุณโยมเขาระบุว่าคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยบอกให้นั่งวันละ15นาทีแล้วก็ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องสมาทานศีลคนบอกเลยว่าใครมาบอกนี่เขาบอกพี่ที่ปฏิบัติธรรมครับพี่ปฏิบัติครับคนที่ปฏิบัติธรรมพี่ที่ปฏิบัติธรรมพี่มาอย่างฮะเป็นรุ่นพี่นะฮะเป็นรุ่นพี่อะไรเพื่อนพี่เพื่อนรุ่นพี่นะเนี่ยที่เขียนมันเนี่ยผิดหมดครับเชื่อไม่ได้จะไปเชื่อใครปฏิบัติแล้วทำให้มากเขาทำกันเป็นคืนๆเลยนะโอ้โหนั่งข้ามคืนกันเลยนะหลวงปู่เปลี่ยนนะโอ้โหนั่งเป็นคืนแล้วขนาดหลวงตามหาบัวนะนั่งจนตูดแตกพระลานนะเขานั่งกันนะโยมเห็นไหมไอ้เรามันนั่งน้อยสิมันยังไม่ได้อะไรยิ่งโอ้สมาธิยิ่งนั่งยิ่งนานไม่เบื่อเพราะทำไปแล้วไม่เบื่อใช้ไม่ได้โยมถ้าเป็นโยมเป็นเพื่อนกันนะเลิกคบอย่าไปคบถ้าคบคนนี้โยมจะเสื่อมอย่าโยมไม่ต้องไปพูดกับเขานะเพื่อนอย่างนี้คบไม่ได้ทำให้เราเสียทำให้เราเสื่อมต้องชวนให้นั่งนั่งจักรโมงต้องชั่วโมงสามชั่วโมงนั่นสิเพื่อนอย่างนั้นสิต้องอย่างนั้นสิแสดงว่าเขานั่งได้เขาสงบได้เขาจึงนั่งได้นั่งน้อยใครจะสงบมันไม่สงบหรอกเชื่อสยบต้องนั่งมากๆบางทีทั้งคืนมันสงบอ่ะมันสงบมันนั่งทั้งคืนลุกไปก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปปัสสาวะเขากลับมานั่งคืนนี้นั่งลุกไปสองคนสองคนมันสงบมันสงบมันสงบมันอยากนั่งนั่งแล้วมันมีความสุขจริงๆนะเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้าครับครับหลวงขอการหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีก็เดี๋ยวมาตอบกันช่วงหน้าชั่วโมงที่สองก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจนะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการก็ขอเจริญพรญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704
คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวนั่นคือว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไปเลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408 447
4704 408 447 4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560อาตมาที่สนใจเรื่องสมาธิเนี่ยอาตมาไม่ใช่ถูกผิดคั้นอะไรอาตมาคิดว่าดวงใจดวงนี้ไม่เคยมีความสุขหรือจะได้เงินได้ทองเที่ยวไปไหนแต่ดวงใจดวงนี้ถ้าไม่หยุดคิดไม่มีความสุขอาตมาอยากให้ดวงใจดวงนี้มีความสุขคิดศึกษาสมาธิเพื่ออยากให้ใจดวงนี้มันหยุดคิดเพราะคิดมันไม่สุขเลยอ่ะคิดไปโน่นคิดไปนี่นอนตรงนี้ใจมันไปทางอื่นอาตมาพยายามจะนอนให้มีความสุขนะตรงนี้สุขแล้วล่ะนอนใจมันร้อนมันอยากไปนอนที่อื่นนี่อ๋อถ้างั้นชีวิตนี้เราไม่พบความสุขแน่เลยเพราะใจมันไม่หยุดคิดใจเราเหมือนลิงไม่มีหยุดเลยฟุ้งซ่านตลอดวันตลอดคืนเลยว่าถ้าหยุดใจคิดไม่ได้คงไม่พบความสุขแม่อาตมาเลยสนใจเรื่องสมาธิและอาตมาอยากจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกด้วยแต่แท้ที่จริงยังมากที่สุดอาตมาอยากได้รับความสุขจากใจตัวเองใจตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยโยมจะเอาที่ไหนมาใครก็ให้เราไม่ได้นะถ้าเรายังไม่หยุดคิดเนี่ยมาพบความสุขจริงๆตรงที่เราหยุดคิดได้นั่นเองตรงที่เราพอเราไม่ต้องการอะไรต้องการอิสระคือทำใจให้ว่างทำใจสงบโอ้นี่หรือสุขยิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านเลยสุขเพราะหยุดคิดได้ในสุขจริงๆแต่คนเราถ้าหยุดคิดไม่ได้หยุดปรุงแต่งไม่ได้ไม่พบความสุขในชาตินี้ไอ้ที่สุขนี่สุขจอมปลอมมรยงไม่มีใครพบเป็นอมตะไม่พบอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะท่านดับทุกข์ทางความคิดของท่านได้ไอ้เรานี่เอาเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งท่านพอแล้วโยมแค่วันหนึ่งใน5นาทีสิบนี้ให้ใจของเรานี่ปล่อยวางไม่คิดอะไรมากๆสักหน่อยก็สบายแล้วพอเข้าใจไหมโยมใช่ไหมคิดเป็นทุกข์ไหมโยมคิดมากเป็นทุกข์ใช่ไหมคิดมากเป็นทุกข์ถ้าโกรธมากยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอยากจะทำร้ายเขาอยากจะด่าอยากจะว่านั่นเป็นเพราะเราห้ามอารมณ์เราไม่ได้เราหยุดความคิดไม่ได้ความโกรธจึงทรมานใจความหลงลืมตัวเกิดขึ้นทันทีเพราะเราควบคุมอารมณ์เราไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยนะทุกข์อันนี้จะย่ำยีจิตใจทุกคนในเมื่อบุคคลนั้นหยุดความรู้สึกความคิดนึกมีสติห้ามใจไม่ได้ทุกคนเพราะจากการฝึกจิตของเขาไม่มีถ้าตราบใดมนุษย์ทั้งหลายยังฝึกจิตให้มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ให้หยุดคิดไม่ได้ไม่พบความสุขขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408 447 470
0804-408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี404-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชีเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชชาสีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบคำถามธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข
02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่สองครับเจริญพรญาติโยม เดี๋ยวอ่านคำถามใหม่เนาะช่วงแรกนะครับก็คือโยมสอบถามนะครับหลวงพ่อก็คือว่าโยมปฏิบัติธรรมและได้ยินเสียงมาพูดด้วยหลวงพ่อบอกให้ปฏิบัติให้น้อยลง อันนี้ก็เป็นคำถามนะครับแต่บอกว่าถามว่าน้อยแค่ไหนคะก็คือว่าให้ปฏิบัติน้อยลงก็คือน้อยแค่ไหนคะและพี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันบอกให้โยมนั่งสมาธิวันละ15นาทีก็พอและนั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาและก็ไม่ต้องสมาทานศีลให้ปฏิบัติไปได้เลยควรเชื่อและทำตามคำแนะนำของเพื่อนไหมเจ้าคะบอกไม่ถูกสมาธินะทำให้มากนั่นแหละถูกครับทำน้อยนั่นไม่ถูกหรอกก็ดูพระที่ปฏิบัติแล้วอาทิเป็นพระธาตุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านนั่งกันนานหลายชั่วโมงนะนั่งกันข้ามวันข้ามคืนนะครับก็นี่ปฏิบัติวันเนี้ยเราก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นคนถ้าปฏิบัติน้อยนะคือคนไม่สงบคนสงบไม่มีปฏิบัติน้อยจะมากขึ้นเรื่อยๆโยมจะเชื่อไม่ได้นะโยมจะเชื่อไม่ได้เสี่ยงนั่นก็เชื่อไม่ได้เสี่ยงที่มาบอกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนที่บอกเพื่อนก็เชื่อไม่ได้สิ้นนั่นแหละควรจะสมาทานสร้างเวลายิ่งดีแค่นึกถึงไม่ต้องไปสมาทานสิ้นใหม่แค่นึกถึงสิ้นนึกถึงบ่อยๆเดี๋ยวมันจะดีโยมคิดดูนะคนเราถ้าเวลาจะตายเนี่ยมันจะนึกไหมมันจะนึกไงถ้าเรานึกไว้อย่างเงี้ยมันจะนึกสมาธิก็เหมือนกันพุทธเจ้าให้สร้างเวลาเช้ากลางวันเย็นจะไม่ห่างจากสมาธิเลยไม่ห่างจากฌานเลยยังไงโยมก็ต้องได้ฌานถ้าโยมทำนะถ้าวันสองวันอาจจะไม่ได้ทำนานๆไปนะครับนะครับคนเราเนี่ยไม่ใช่ทำน้อยอยู่ตลอดหรอกวันไหนสงบมันก็ทำมากความสงบก็มากขึ้นไอ้ทำน้อยไม่เอาหรอกไม่ว่าใครหมดแหละถ้าสงบแล้วมีแต่จะทำมากทำนานโยมอย่าไปเชื่อสิ่งนี้สำคัญนะโยมสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงตลอดบ่อยๆเลิกว่าเรามีสิ่งเรามีสิ่งจนมั่นใจอ่ะมันจะมีความสุขนะนึกถึงเมื่อไรก็ได้บุญเมื่อนั้นแหละภูมิใจตัวเองไงเรารักษาสิ่งได้สิ่งเรามีสิ่งเราดีเนี่ยมันต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าจึงให้นั่งสมาธิสร้างเวลาไงน้อยนึงก็ทำแค่รัดด้วยมือเดียวนะจะเลิกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้ทำได้สร้างเวลาทุกวันต้องอย่างนั้นนะจะไม่ห่างจากฌานเลยถ้าทำไปมันจะได้ลองดูก็แล้วกันมันจะนั่งชั่วรัดในมือเดียวมันไม่เป็นทุกวันมันไม่ทุกเวลาหรอกถ้าเวลาไหนเวลารีบเวลามีงานไม่นั่นก็ต้องมีงานสี่ครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีต้องนั่งได้นั่งไม่ได้ก็เอาชั่วรัดในมือเดียวนั่งไรนั่งเท่าไรก็นั่งไปไม่ได้ห้ามถ้ามันสงบก็นั่งไปเรื่อยๆสงบก็ทำเรื่อยไม่ทำน้อยหรอกคนพอใจสงบแล้วไม่ทำน้อยคนที่ทำน้อยๆบอกไม่รัก
ไม่ต้องสมาทานศีลให้นึกถึงศีลคือไม่ต้องไปนั่งสมาทานทุกข้อทุกข้อไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่นึกถึงศีลก็พอแล้วนึกปุ๊บเราก็รู้แหละข้อไหนเราผิดเราก็รู้แหละศีลเราดีทุกข้อเราก็ชื่นใจถ้าเราผิดข้อไหนสงสัยลังเลสงสัยก็สมาทานไม่เนี่ยเท่านั้นแหละโยมเพื่อนโยมมันที่บอกเนี่ยให้นั่ง15นาทีแล้วนั่งลืมตาอีกไม่ถูกนะไม่ถูกนอกจากคนนั่งหลับตาไม่ได้นั่นแหละก็จำเป็นต้องลืมตาหรือนั่งไปแล้วมันง่วงหลับตามันจะหลับไปเลยเนี่ยเราก็ลืมตาได้ลืมตาภาวนาได้แต่ยังไงมันรู้หลับตาไม่ได้หรอกโยมอาตมาในภาวนาไม่เคยภาวนาลืมตาหรอกนะหลับตาภาวนาหลับปุ๊บจิตมันเข้ามาเลยเห็นตัวเองเลยหลับตาเห็นตัวนะหลับตาเห็นตัวเราเห็นลมหายใจเห็นลมเข้าเห็นลมออกเนี่ยภาวนาก็ได้เป็นภาวนาก็ได้ต้องทำอย่างนั้นนะโยมจะไปเชื่อเสียงนี้เชื่อไม่ได้เลยเสียงนี้เชื่อไม่ได้อย่าไปเชื่อดูไปก่อนอย่าไปเชื่อจะดูไปก่อนฟังอะไรก็เอาไว้ก่อนอย่าไปตามอย่าไปทำตามเนี่ยเนี่ยอย่างโยมที่บอกมานะเพื่อนที่ไหนก็ไม่รู้นะให้นั่งลืมตา15นาทีก็พอแสดงว่าเขาไม่เคยสงบไงยังไงก็ไม่สงบคนเนี้ยให้นั่ง15นาทียังไงก็ไม่สงบไม่สงบยังไงก็ไม่สงบคนสงบมีไหมนั่งสิบห้าสี่สงบไม่มีหรอกไม่มีจริงๆโยมนอกจากคนที่เคยสงบแล้วแหละนั่งสิบมันนั่งปุ๊บสงบปั๊บเลยก็มีเนี่ยแล้วใครอะนั่งปุ๊บสงบปั๊บเลยใครจะอยากแค่สิบห้าสี่ก็นั่งยาวไปเลยอย่างน้อยก็ชั่วโมงสองชั่วโมงมีเวลามากเท่าไรก็นั่งเท่านั้นแหละคนนั่งสมาธินี่ไม่มีเบื่อหรอกนั่งแล้วมีความสุขมันมีความสงบมันมีความสุขจริงๆอ่ะสุขอะไรก็ไม่เท่าหรอกสมาธิเนี่ยมีแต่อย่าติดนั่งไปติดสมาธิได้ลงสมาธิได้เข้าใจผิดเห็นสมถะวิปัสสนาเขามีหลงพระองค์ติดจนพระโสดาจิตไม่ออกนอกเลยโอ้โหไม่ใช่แสดงว่าไม่รู้เนี่ยเชื่อไม่ได้นี่ชีวิตยังมีอยู่นะพระองค์นี้มีชีวิตอยู่ยังเทศสอนอยู่พระโสดาจิตไม่ออกนอกไม่ใช่หรอกโยมพระอรหันต์น่ะจิตไม่ออกนอกแน่นอนเป็นพระอรหันต์ไม่รู้จักพระโสดาบันไม่ได้หรอกจะต้องรู้มีพระอรหันต์แล้วจิตออกไม่ออกนอกเฉยคิดได้แต่ไม่ชอบไม่ชังคิดแล้วปล่อยวางคิดก็เฉยก็คิดเฉยพระอรหันต์น่ะต้องเห็นความเฉยคิดอะไรก็เฉยคิดอะไรก็เฉยไม่ชอบไม่มีชังคิดแล้วปล่อยวางคิดก็ได้ไหมคิดก็ได้ไม่สมควรคิดไม่มีเรื่องคิดก็ไม่คิดเหมือนคนไม่มีงานก็ไม่ต้องทำมันแหละถ้ามีเรื่องคิดก็คิดทำงานก็คิดได้คิดเรื่องงานได้คิดก็เฉยเห็นใจเฉย
ไม่ชอบไม่ชังว่างๆเฉยๆแล้วพ้องเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้มันต้องปุถุชนนะไม่เห็นเฉยโสดาบันก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้ต้องใจหรอกพระยาเจ้าพระโสดาบันเนี่ยต้องเห็นเดี๋ยวถ้าไม่งั้นไม่เชื่อหรอกไม่ไว้ใจหรอกไม่เห็นจะไว้ใจได้ไงจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะไว้ใจได้ไงพอเห็นแล้วก็นั่นแหละเห็นแป๊บเดียวแล้วดับไปแต่สติเป็นมหาสติเปลี่ยนแหละเปลี่ยนแหละสติเป็นมหาสติแหละสติเกิดไม่ดับแหละเห็นความคิดตัวเองตลอดควบคุมความคิดตัวเองได้ไม่ทำผิดได้มีศีลห้านี่ไม่ผิดแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ได้ไงเกิดก็ไม่เกินเจ็ดชาติกรรมมโนสิกรรมแล้วอะบาปกรรมทำมามากมายเท่าไรก็ตามไม่ต้องไปใช้แล้วไม่ต้องเกิดมาให้เขาฆ่าไหมเกิดมาทำใช้กรรมแล้วกรรมนั้นเป็นมโนสิกรรมนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นจึงอยากย้ายญาติโยมปฏิบัติแล้วก็ต้องปรารถนาพ้นทุกข์เอาโสดาบันให้ได้ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะได้ไม่ไปตกนรกอีกพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เลยนะผลจะทำบุญมากแค่ไหนก็ยังตกนรกได้ก็ยังต้องกลับมาตกนรกท่านจะพยากรณ์อยู่แต่โสดาบันนั่นแหละเห็นแล้วไงญาณท่านมีแหละเห็นแหละเห็นพระพุทธเจ้าแหละสติเป็นมหาสติแหละไม่ทำบาปแหละอย่างน้อยก็มีศีลห้าไม่ทำบาปแล้วเห็นไหมสามีก็มีได้ภรรยาก็มีได้มีลูกมีสามีมีภรรยากันได้แต่ไม่ผิดศีลรักเดียวใจเดียวแม้แต่ใจก็ไม่วอกแวกไปไหนเป็นอย่างนั้นห้ามได้ละอายบาปนี่แหละปฏิบัติไปเถอะโยมทำไปเถอะเริ่มต้นมันก็เริ่มอายบาปแหละพอคิดจะทำบาปมันอายแหละนั่นแหละเห็นไหมแค่ปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยอายโกรธก็อายอยากได้ขังใครก็อายคิดไม่ได้คิดเรื่องไม่ดีไม่ได้คิดเรื่องบาปไม่อายหมดแต่พระโสดาบันก็จะเป็นอย่างนั้นจะอายต่อบาปกลัวต่อบาปคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ละรู้เฉยเนี่ยปฏิบัติให้เข้าถึงรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางนี่แหละสำคัญที่สุดโยมปฏิบัติไปทำไปละไปวางไปใหม่ๆไม่อยากวางหรอกโอ้มันร้ายนะกิเลสมันร้ายอิจฉาริษยาตัวร้ายตัวร้ายอย่าให้เกิดแล้วให้อายนั่นแหละสำคัญละอายสบาปเมื่อไรนั่นแหละใจของเราเริ่มดีแหละทำไปเรื่อยให้อายไปอายไปเรื่อยๆนะเข้ามันคิดไม่ได้แหละโกรธไม่ได้อะอายต่อความโกรธอายต่อความโลภอายต่อความหลงนี่มันจะปรงแหละปฏิบัติต้องปรงนะต้องปรงอยู่เรื่อยๆมันคิดมันหลงอยู่เรื่อยอ่ะมันหลงอยู่เรื่อยปุถุชนมันหลงอยู่เรื่อยพอลงแล้วต้องปลง
เกิดแก่เจ็บตายปงอสุภะราคะก็จะดับอสุภะนี่แหละกินข้าวนี่ก็จะกินโดยที่ไม่ได้กำหนดพิจารณาไม่ได้ปรงนะต้องปรงเรากินอาหารเรามีเสลดน้ำลายใช่ไหมเคี้ยวข้าวเนี่ยกำหนดไปเราจะรู้เองกำหนดไปเราจะรู้มันเป็นยังไงทำไปเถอะโยมทำไปเดี๋ยวมันต้องรู้ธรรมะค่อยๆรู้เข้าไปรู้มากขึ้นเรื่อยมากไปเรื่อยๆขอให้มีความเพียรนี่แหละสำคัญที่สุดเลยเพียรนี่แหละเพียรก็เพียรรู้เพียรละนี่แหละเพียรปล่อยเพียรวางละความโกรธโกรธปุ๊บละปั๊บเลยน่าจะใช้ได้แหละถ้าโกรธแล้วยังปล่อยแช่อยู่ใช้ไม่ได้รู้แล้วละโกรธแล้วละโกรธแล้วอายไอ้ความอายนี่แหละสำคัญนะทำให้จิตใจของเราเจริญจิตที่เจริญขึ้นนี่เพราะอายนี่แหละผมละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละแล้วใจของเราจะดีใจของเราจะดีนี่แหละเทวทัพเกิดแล้วเห็นไหมแล้วเขาทำไปเรื่อยๆทำไว้มากๆทำไว้มากๆมันจะได้ไม่ลงมาตามอีกมันจะดูอยู่สวรรค์นานๆโอ้โหพอจะเกิดอีกใจครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะหมดปรารถนาเรานี่แล้วเนี่ยอายุคนจะอีก 80,000 ปีนะค่อยๆอายุยืนขึ้นคนดีมากขึ้นจนอายุ 80,000 ปีอยู่ 80,000 ปีนั่นแหละพุทธเจ้าอีกองค์นึงชื่ออะไรนั้นลืมแล้วจะมาอุบัติเกิดขึ้นผมไม่ใช่น้อยนะโยมกว่าจะเลื่อนไปถึงขนาด 80,000 ปีโอ้โหมากนะพุทธเจ้าอีกองค์นึงถึงจะมาอุบัติเกิดขึ้นศาสนาเราก็ค่อยๆเสื่อมไปเนี่ยคนนี่ก็ค่อยๆเสื่อมไปเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนค่อยๆคนใจบาปหยาบช้าเกิดมากขึ้นแต่โลกเราเนี่ยมันค่อยๆเจริญขึ้นมาใช่ไหมเทคโนโลยีอะไรสมัยก่อนไม่มีสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีพวกเรานี้ยังโชคดีนะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระศาสดาของเราแล้วนำมาปฏิบัติได้ด้วยแต่อีกเยอะแยะอีกคนอีกมากมายเขาไม่สนใจใช่ไหมเป็นโบใต้น้ำพวกเราฟังและปฏิบัติเนี่ยยังสำเร็จได้โยมยังสำเร็จได้ศีลสมาธิปัญญายังมีอริยสัจสี่กับเราก็ยังปฏิบัติได้อริยมรรคแปดเราก็เจริญอริยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามองค์มรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลยังไม่ว่างไปจากโลกปัจจุบันเนี่ยเรายังดีนะนานไปนะครับก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆมีน้อยน้อยลงไปความเสื่อมมันจะมากไปเรื่อยๆคนอายุจะน้อยไปเรื่อยๆนั่นแหละมาถึง10ปีตายฆ่ากันจะเหลือคนแค่2-3ต้นไม้ไม่กี่คนหรอก
แล้วก็อายุก็จะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนไปเรื่อยขึ้นยืนไปเรื่อยโอ้80,000ปีนี่ไม่ใช่น้อยนะเป็นเรื่องจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แต่ไม่เห็นไม่พูดไม่ได้หรอกโยมท่านรู้เห็นจริงๆนั่นแหละมากโอ้นานเนาะพอจะเกิดได้ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะน่ะเนี่ยประมาณพ้นจากศาสนาพุทธของเราไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกอีกครั้งหนึ่งจนคนอายุยืนจนถึง80,000ปีคนมาเกิดช่วงนั้นก็โชคดีคนมีบุญไงคนมีบุญอยู่ยืนพวกเรานี่มันไม่ใช่คนในช่วงมีบุญมาเกิดแต่ก็อย่างปฏิบัติได้แต่จะยากหน่อยต้องทำความเพียรเยอะทำความเพียรมากๆนะทำความเพียรมากไม่ใช่ทำแค่15นาทีแค่นั้นปฏิบัติธรรมนี่มันต้องตลอดเวลานะตลอดเวลาเลยโยมกำหนดเอาจิตไว้ที่กายนี่ตลอดเวลาพระโสดาเนี่ยเป็นแหละมีกำหนดจิตอยู่ที่กายตลอดเวลาคุมตัวเองได้เห็นตัวเองเห็นลมเห็นใจเห็นลมหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวก็เห็นใจนึกคิดก็เห็นเนี่ยคุมได้เห็นได้ตลอดรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยคิดอะไรก็รู้ไม่เพลินเพลินก็รู้ว่าเพลินรู้ว่าจิตเพลินด้วยแป๊บเดียวมันเห็นอยู่แต่มันยังไม่ละนั่นแหละเรียกเพลินแต่ส่วนมากก็จะรู้ละรู้เฉยรู้ละรู้เฉยรู้แล้วก็เฉยละเฉยละเฉยละเฉยจะมีความเฉยมากเราก็ต้องทำทุกคนต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันพระอรหันต์ท่านก็ทำต้องทำอย่างนี้แหละมีกำหนดรู้ไปตลอดจิตที่กำหนดนี่แหละ ก็เรียกว่ามักมักสมังคีไงจิตรวมบูบรวมแบบฌานก็รวมอย่างหนึ่งรวมแบบฌานก็รวมอย่างหนึ่งรวมแบบนิโรธก็อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันรวมแบบฌานนี่ก็รวมได้ทุกคนแหละที่ทำนอกศาสนาเขามีเยอะแยะมากมายไม่ต้องศาสนาพุทธหรอกศาสนาอื่นก็ทำได้ทำฌานได้เกิดเป็นพรหมได้เราก็ทำไปเราก็จะรู้เองคนตรงนี้แหละจะแยกสมาธิกันแยกสมาธิสมาธิแบบฌานก็อย่างหนึ่งสงบอย่างหนึ่งมันสติมันเป็นไม่เป็นมากสติมันยังเกิดดับอยู่สติที่เกิดไม่ดับคนละอย่างกันมันต้องดับต้องสมาธินี่ต้องแน่นอนต้องมีสติอยู่ตลอดแต่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่ได้พยากรณ์ผิดสิเป็นโสดาบันแล้วไม่ทำแล้วแน่นอนพยากรณ์ได้เลยพวกเราก็ต้องทำอย่างพระโสดาบันนั่นแหละทำไปงี้แหละเจริญสติไป
จะเดินสติไปถึงรู้เองใครถึงใครรู้เองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงรู้เองเหมือนกันต้องเหมือนกันไอ้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ต้องเหมือนกันทุกคนต้องเห็นเหมือนกันทุกคนถ้าไม่เห็นมันก็สงสัยไม่เห็นสงสัยไหมไม่เห็นก็สงสัยสิไม่เห็นดูพระเจ้าก็สงสัยแล้วสงสัยพระธรรมแล้วทำยังไงล่ะกำหนดแล้วมันดับอ่ะมันก็หายสงสัยแหละก็ทำดูอย่างนั้นแหละเห็นดับอยู่ตลอดเห็นดับตลอดเกิดดับเกิดดับรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยต้องให้เข้าถึงรู้เฉยจะรู้เองรู้เฉยเป็นยังไงสงบเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เห็นรู้เฉยไม่เห็นรู้เฉยโอ้ดับคราวนี้ดับครั้งเดียวเฉยตลอดเลยนี่นั่นแหละทำไปเถอะไม่ต้องสงสัยเลยที่เราปฏิบัติที่เราสร้างบารมีเนี่ยทานบารมีศีลบารมีที่เราทำเนี่ยเราเก็บไว้ทั้งนั้นเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เต็มรู้เองเหมือนน้ำเต็มโอ่งมันต้องไหลออกนอกล้นแล้วมันต้องไหลออกนอกแน่นอนมันต้องถึงตรงนั้นมันต้องถึงมันต้องถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่ถึงไม่ใช่ เราก็ทำของเราไปและสร้างบารมีนี่แหละโยมจะได้ไม่ต้องตกมาตกนรกอีกตายบนสวรรค์ก็ขึ้นได้สวรรค์มีหลายชั้นนะโยมจากชั้นนนไปชั้นนี้ชั้นนั้นไปหลายชั้นไปหลายชั้นเราก็ทำไว้ทำไว้เยอะๆได้ไปเกิดตายบนสวรรค์ไม่ได้ตายสวรรค์แล้วก็ไปนรกไม่ใช่อย่างนั้นไม่เอาน่ากลัวน่ากลัวแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นนะถ้าอะไรจะมาไปมาเป็นมนุษย์เนี่ยโหน้อยเกือบคนโคก็ข้าวโคส่วนมากก็อย่ามาหลบไปนรกกันเยอะไปนรกเยอะมากที่จะเป็นมนุษย์นี่โหยากมนุษย์นี่กว่าจะเกิดได้แต่ละครั้งก็โหยากพระองค์ทรงเทียบว่าเนี่ยโอ้ยมันโหยากจริงๆนะที่พระองค์ทรงเทียบว่าเนี่ยเอกไม่ภัยรู้นิดเดียวรู้แค่พอหัวเต่ารอดได้อ่ะคิดดูเถอะมันเปรียบเทียบให้ได้ดูอ่ะเราอยู่ในทะเลกว้างใหญ่มูในโลกนี้เป็นทะเลทั้งหมดแหละเป็นทะเลทั้งหมดแหละร้อยปีเต่าเนี่ยโผล่เข้ามาครั้งหนึ่งเดี๋ยวเมื่อไรมันจะไปตรงเราคิดดูเถอะทะเลต้องกว้างใหญ่ลมก็พัดไปไม้ก็ไปโน่นไปทางนี้ท่านเนี่ยถ้าเปรียบอย่างนั้นนะมันโอ้โหมันมากมายมันยาวนานจริงๆท่านถึงว่าเราเกิดมานอนตายมามากมายแล้วนะที่นอนที่มานอนตายมากมายเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์เป็นน้อยไงสัตว์เดรัจฉานเป็นปูเป็นปลาเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์เยอะเห็นไหมสัตว์เยอะจริงๆหมดแมงหมดแรงที่ไหนไปทั่วมีทั่วหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมากมายเยอะแยะนั่นแหละเรามาตายเป็นสัตว์เล็กมันก็ตายบ่อยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดมนุษย์นานๆจะมาเกิดตายทีครั้งหนึ่งถ้าไม่สร้างบารมีแล้วจะเอาบารมีที่ไหนไปตรัสรู้ได้หรอไม่รู้นะ
ต้องรู้ปฏิบัติให้รู้ไม่รู้คือหลงแหละคนที่ไม่ปฏิบัติคือหลงหมดมาคิดตลอดไงพระอรหันต์คือไม่คิดนะสติเต็มคือเต็มไม่คิดพระโสดาบันเนี่ยคิดน้อยรู้ทันความคิดนะถ้าไม่รู้ทันความคิดมันก็ทำบาปอีกโกรธหรือว่าระงับไม่ได้มันก็ต้องทำบาปอีกแหละเห็นไหมนะเขาฆ่ากันนะขับไปฆ่าไก่ไม่ทันไรนะฆ่าใครทั้งคนนะงัวควายก็ฆ่ากันนะโหบาปบาปแค่ไหนบางคนเกิดมาเนี่ยโอ้ทำแต่บาปบางคนเกิดมาทำแต่บาปบางคนมันใจบุญตั้งแต่เกิดมาเลยนะเป็นเด็กก็ใจบุญแหละนะเขาทำบุญมามากไงเราก็ต้องอย่างนั้นบุญทำไว้ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตมีสิ้นห้าตั้งแต่อย่างเด็กอย่างเล็กเนี่ยดีมากเลยโชคดีแต่มีน้อยนะโยมเคยเห็นน้องไหมโยมเห็นนะมีเยอะด้วยพอสมควรมีพอสมควรเนี่ยอาตมาเคยเห็นมาแต่มันก็น้อยนะแต่มันก็มีน้อยแต่มีในพวกนี้มาจากเทวดาพวกลงมาจากเทวดาเนี่ยมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะใจบุญอะใจบุญเห็นสัตว์จะตายเห็นสัตว์เพราะร้ายก็ช่วยเหลือเนี่ยเป็นเด็กนะเด็กๆ ก็ช่วยสัตว์ตกน้ำอะไรนี่ก็ช่วยเหลือเราก็ต้องทำใจให้เป็นอย่างนั้นนะใจของอริยะก็อย่างนั้นสิ้นเขาสิ้นเป็นสิ้นเมตตาแล้วพระโสดาบันนี่เป็นสิ้นเมตตานะเราก็ต้องทำอย่างนั้นโยมก็ต้องทำอย่างนั้นทำสิ้นให้เป็นสิ้นเมตตานั่นแหละอย่างน้อยพอเริ่มมีเมตตาสัตว์แล้วก็ได้เป็นเทวดาแหละอย่างไม่ได้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาก่อนแต่ทำให้มากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะได้ไม่ตกต่ำไงทำให้มากขึ้นจะทำน้อยลงไปทำให้มากขึ้นทำไปทำไปมันเป็นไปเองทำไปแล้วมันทำพัฒนาไปเองภาวนาเนี่ยทำให้ได้ภาวนานี่แหละเป็นตัวพัฒนาทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเจริญขึ้นมันเกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปทำปุถุชนให้เป็นอริยะชนให้ได้ทำไปเรื่อยๆมันจะเป็นไปเองมันจะค่อยๆเป็นไปเป็นไปได้โยมมรรคแปดยังมีอยู่เราก็กำลังทำตามมรรคแปดกันอยู่นะสิ้นนี่แหละโยมรักษาสิ้นโยมเจริญสมาธินี่แหละโยมกำลังทำมรรคแปดเลยสิ้นก็ทำสมาธิก็ทำทานก็ให้สิ้นก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติสมาธิก็ทำวิปัสสนาก็ทำนั่นแหละเร่งจะเจริญจะไม่เจริญได้ยังไงดูสิบางคนมาอยู่วัดอยู่จะไม่อยากกลับไปบ้านยังไงก็สวดไม่ได้ไปบ้านมีแต่คนด่ากันว่ากันทะเลาะกันมีแต่คนทะเลาะกันมีแต่คนด่ากันทะเลาะกันไม่มีความสุขอยู่บ้านไม่มีความสุขเหมือนดูวัดเขาไม่มีไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกัน
ถ้าทะเลาะกันอยู่วัดไม่ได้แล้วด่าว่ากันอยู่วัดไม่ได้มาอยู่วัดโอ้มันสบายทำใจได้ง่ายมีคนทำเยอะไงเพื่อนดีมีเยอะคบเพื่อนนี่สำคัญนะโยมคบเพื่อนให้ดีให้ทำเยอะๆที่เราทำได้มากๆกันแหละดีคบคนนั้นแหละคบคนที่ทำสมาธิได้มากๆกันแหละทำความเพียรมากๆกันแหละทำตามเขาเขาทำเขาทำเหมือนเขาถ้าคบคนเช่นใดก็ต้องเป็นเช่นนั้นมันเป็นไปเองมันเป็นไปเองถ้าเราคบคนไม่ดีเดี๋ยวแล้วก็เราก็ไปเสียอย่างโยมที่ทำมาเนี่ยโอ้ยังสงสัยเลยไม่น่าสงสัยนะโยมอย่าให้ลืมตาภาวนาอย่าให้ทำแค่15นาทีจะมาให้สมาทานสินนี้ไม่ให้นึกถึงสินโอ้แค่นี้ก็รู้แล้วโยมจึงสงสัยเสียมาทำไมสงสัยผมไม่ถามไม่ต้องสงสัยแล้วนะโยมใช้ไม่ได้แล้วอย่างที่โยมนั่งโยมนั่งสมาธิแล้วไปได้ยินนั่นแหละอันตรายนะบางอย่างเขาบอกผิดแล้วถ้าเราทำตามไม่เสียเลยเรียกว่าวิปลาสโยมทำสมาธิแล้วเห็นอย่างเงี้ยถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีเสียลงไงทำตามเชื่อนิมิตลงนิมิตอย่าไปติดนิมิตเขาบอกอะไรยายอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปทำตามฟังไว้เฉยๆรู้เฉยไว้ก่อนสงสัยกระทำครูบาอาจารย์หาทำตามวิปลาสเลยแบบนี้มาซ่อนกระพริบแต่นี้ให้นั่ง15นาทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละบางทีโอ้ยมาคุยดีเหมือนอาจารย์จริงๆเป็นพระมาจริงๆไม่เห็นแต่ไม่ได้ยินแต่เสียงเห็นรูปด้วยมาสอนก็มีอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายอันตรายถ้าเชื่อก็บางทีเขาก็หลอกเราเชื่อแล้วเสียเลยเขาทำตามเขาเรียกว่าวิปลาสมีเขาทำมันก็มีวิปลาสก็มีครับขอโอกาสครับในคำถามครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมวิชิตนะฮะคุณโยมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใส่บาตรนะครับสอบถามว่าถ้าเราเตรียมอาหารขนมและน้ำดื่มสำหรับใส่บาตรในวันพระแล้วท่านไม่ได้ออกบิณฑบาตเพราะสถานการณ์โควิดในตอนนี้เราจะทำอย่างไรกับของใส่บาตรที่เตรียมไว้ครับหลวงพ่อครับไม่มีพระครับพระท่านไม่ได้มาเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดคุณโยมก็เลยสอบถามว่าแล้วของที่เตรียมไว้เนี่ยจะทำอย่างไรฮะก็ให้ใครไปก็ได้โยมครับโยมแต่ตั้งใจนะโยมก็เป็นบุญเลยนะครับไม่ได้ใส่ก็เป็นบุญแล้วครับอยากใส่แต่ไม่ได้ใส่ถ้าเอาอย่างนั้นยังเอาอย่างนี้โยมทำกระปุกไว้เป็นบายก็ได้หรือเป็นกระป๋องกระปุกอะไรก็ได้ครับใส่ไว้เราเห็นใส่ไว้แล้วให้เห็นด้วยให้เราเห็นทุกวันทุกวันยิ่งดีเห็นเราจะนึกได้ไงเป็นบุญตลอดเลยพอนึกถึงเราใส่บาตรปุ๊บใจมันนึกถึงอ่ะเห็นแล้วนึกอ่ะเออนี่เราใส่บาตรเนี่ยใจมันเป็นบุญเรื่อยเลยโยมทำไว้เถอะดีมากเลยทำไว้แล้วก็ได้ทำทุกวันนะครับหลวงพ่อใช่ได้ทำทุกวันพอถึงเวลาเราก็จะนำใช่ปัจจัยนั้นไปที่ใช่น้อยก็ได้ใส่บาตรนี่ไม่ใช่น้อยนะบางทีเป็นร้อยใช่ครับนี่จะใส่5 ใบก็ได้10 ใบก็ได้
แล้วแต่เราใส่ทุกวันครับสับสิบบาททุกวันแล้วมองทุกวันแล้วเห็นทุกวันครับเรานึกว่าเราทำทุกวันเนี่ยที่เป็นบุญอยู่ตลอดเลยนี่แหละโยมที่เราจะเป็นบุญอยู่ตลอดได้ระลึกถึงความดีของเราตลอดใช่ก็เราเห็นอยู่นี่เอาไว้ที่โล่งๆไว้ที่เราเห็นอยู่นั่นแหละต้องเอาไว้ตรงนั้นที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นเอาไว้ตรงนั้นเลยดูอะไรที่มันดูดีๆด้วยนะมันยิ่งเห็นเลยมันยิ่งดูดีไงดูดีเลยเออเป็นบาทก็ได้บาทเล็กๆบาทใบก็ดีเมื่อถึงเวลาอาจก็นำปัจจัยนั้นมาที่วัดก็ได้หรือมูลนิธิก็ได้นะครับหลวงพ่อใช่ก็ของไหนมันก็เอามาที่วัดนี่แหละมาถวายถ้าเราจะมาใส่โต๊ะเราก็นึกว่าเราจะถวายเป็นสังฆทานครับมันก็เป็นสังฆทานดูดีแหละพระท่านใช้อย่างวัดสังฆทานนี้ก็ใช่อะไรค่าน้ำค่าไฟเออครับเพื่อสร้างกุฏิกุฏิก็เป็นกุฏิเป็นอะไรเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นเลยสองแสนเป็นส่วนกลางสงนะครับกลางสงนี่แล้วก็ใช้เงินรวมทั้งนั้นเลยซื้อแซนในตู้นะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารที่เตรียมครับทุกอย่างค่าอาหารก็มีการซ่อมแซมบูรณะส่วนที่ญาติโยมก็เนี่ยโรงครัวที่วัดก็มีก็เอาอาหารแห้งมาก็ได้ครับผลไม้ก็ดีขนมอะไรที่เขามีทำทุกวันแล้วอาหารเนี่ยหลวงพ่อเขาไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเรานำมาประเคนเนี่ยจะสิ้นสุดเป็นวันนั้นเลยจริงๆแล้วอาจจะต้องไม่ประเคนก็ได้นะถ้าเป็นต้องไม่ประเคนไม่ประเคนเอามาแล้วมาวางครับจะโยมญาติโยมจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่พระไม่รับประเคนแต่ว่าเพียงแต่อาหารในส่วนนะจะได้เก็บไว้วันต่อไปวันต่อไปได้เพราะมีญาติโยมที่จะมาปรุงแล้วก็ถวายต่อวันต่อวันไม่ต้องประเคนครับต้องประเคนประเคนแล้วมันอยู่เช้าทุกเที่ยงครับครับก็จะได้แค่ช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองไม่ประเคนเอาวางไว้เอาไปโรงครัวเลยก็ได้ตั้งไปโรงครัวเลยก็ได้ดูความตั้งใจญาติโยมจะได้เข้าใจเรารู้เราเข้าใจเนี่ยจะเอามาถวายพระเป็นสังฆทานดูที่ใจเราใช่ครับเข้าโรงครัวนี่มันเป็นสังฆทานอยู่แล้วเป็นใจเราใจเรารู้ว่าเออเราจะถวายสังฆทานนะเอาไปที่โรงครัวเป็นสังฆทานอยู่แล้วถวายส่งทุกองค์ทุกรูปเลยพระสารนี้คือ70องค์เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเข้าใจทำได้ตลอดโยมอาหารเนี่ยมาทำใส่รถมาตอนเย็นก็ได้ตอนเย็นก็ได้หรืออย่างในกรณีของคุณโยมวิชิตนี่ถ้าอาหารที่เตรียมไว้ถ้าคุณโยมอาจจะในช่วงนี้ก็นำไปให้สถานที่ตามที่เขามีเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับใช่ถ้าโยมซื้อไว้แล้วซื้อปุ๊บนี่ก็เอาต้องให้เขาไปเลยต้องให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้ใช่ครับให้ใครก็ได้เพื่อนบ้านใกล้เดือนเคียงแต่ตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงนี้ใครอยากคนกำลังอดกันตอนนี้บางคนนี่ซื้อ300 400ถุงซื้อเป็นพันๆถุงก็มีครับซื้อไปแล้วก็ไปแจกโอ้เห็นแล้วเอออย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วคนไทยซื้อไว้ใช้ได้เลยครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับครับสำหรับวันนี้นะรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับขออนุโมทนากับญาติโยมนะ
ด้านนี้ได้นั่งสมาธิภาวนาด้วยปฏิบัติธรรมฟังธรรมขอให้สมหวังตั้งใจนะปรารถนาความสุขขอให้ได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต